อยากให้ปานั้นออกมาเว้าว่าเป็นอย่างคือบ่มาเว้าเลยเนาะปากาอยากขออภัยที่มาซาแดเนาะก็คือในเวลาที่มันกําลังฮ้อนแฮงลุกเป็นไฟตอนนั้นแม่นปาต้องตั้งสติก่อนเพราะเขาเป็นคนของสังคมเขาต้องถอยหลังก้าวหนึ่งมาเบิ่งเขาต้องเบิ่งสองฟากเนาะเขาบ่สามารถเบิ่งแต่ฟากเดียวเขาต้องเบิ่งก่อนว่ามันเกิดอย่างขึ้นเขาต้องให้ตำรวจหรือใครเขาเจ้าไปสืบสวนสอบสวนก่อนว่าเป็นอย่างจึงตีเป็นอย่างจึงถึกตีเมื่อเขาฮู้แบบนั้นแล้วเขาต้องศึกษาละเอียดลึกๆว่าเกิดอย่างขึ้นเขาจึงจะไปแก้ไขได้เนาะแล้วซึ่งป้ากะสรุปมาแล้วก็คือมันเกิดขึ้นกับประเพณีความเชื่อเนาะซึ่งป้าว่าซ้ำนี้กะคือสิว่าลึกกว่านี้เนาะเพราะว่าอันน่ะเฉพาะคนมงเฮากะคือสิเข้าใจดีว่าเป็นอย่างคือว่าประเพณีความเชื่อที่ว่าผู้ชายนี่เป็นไงเนาะผู้หญิงนี่บ่มีเสียงบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เลยเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้มันก็เลยเกิดเฮ็ดใหผู้ชายอยากเฮ็ดหยังก็ได้กับแม่หญิงเนาะเมื่อค่อยไปแต่งมาแล้วค่อยสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้เพราะเป็นของค่อยแล้วเนาะตัวนี้คือเป็นปัญหานึงเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเขาต้องแก้ไขที่ผู้ชายก่อนคู่ที่เป็นพ่อหรือเป็นอ้ายเป็นลูกชายให้ละเนาะพ่อนี่ต้องยกบทบาทของเมียในเฮือนก่อนต้องยกบทบาทผู้หญิงในครอบครัวก่อนโดยเฉพาะเมียและลูกของเขาเมื่อเขายกบทบาทได้แล้วเขาก็จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกชายลูกชายเห็นว่าโอ้พ่อค่อยเฮ็ดแบบนี้พ่อค่อยฮักลูกฮักเมียฮักลูกแบบนี้ค่อยก็จะฮักเมียของค่อยและลูกของค่อยได้กันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิธีแก้ไขที่ดีแล้วก็ไว้เนาะซึ่งเขาจะบ่ไปว่าต้องไปแก้ไขที่ประเพณีเด้อเนาะพอประเพณีความเชื่อมันมีมาเป็นพันปีแล้วเขาจะไปเอาสิ่งที่อยู่จิตใต้สำนึกของเจ้าออกเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเขาต้องเริ่มจากผู้ชายก่อนผู้ชายต้องเป็นแบบอย่างเนาะแล้วตัวที่สองที่เขาสามารถแก้ไขได้ก็คือตัวของแม่หญิงเองเนาะเขาต้องมี3อย่างเนาะ1เขาต้องมีการศึกษาเขาต้องเฮียนให้สูงๆเท่าที่จะสูงได้2แม่นให้เฮานั้นแต่งงานซาลง3ให้เฮามีไว้เฮ็ดงานทําเฮาจึงจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เมื่อบ่มีสามีเฮาก็สามารถอยู่ได้และเลี้ยงดูตัวเองได้เนาะตัวนี้สําคัญหลายให้เฮานี่มาเบิ่งเนาะเฮียนฮู้วิธีการฮักตัวเองแบบใดถ้าเฮาเฮียนสูงเขามีการศึกษาแล้วแน่นอนเขาก็จะมีสติและมีความรู้ในการเลือกคู่ของเข้ามาในชีวิตหลายขึ้นเนาะแล้วเหตุผลที่ป้าบ่ได้ออกมาเว้าอย่างในตอนที่มันฮ้อนลุกเป็นไฟหันเพราะว่าป้าต้องได้เบิ่งก่อนป้าต้องได้สังเกตก่อนเพราะเขาเป็นคนของสังคมอยู่บ่อยู่เขาก็สิออกมาด่ามาเว้าโลโลเลเลกับบ่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องได้สังเกตก่อนเขาต้องศึกษาละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างเขาต้องเบิ่งสองด้านเนาะทุกคนเขาเบิ่งด้านเดียวบ่ได้บ่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้สองด้านแล้วเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้เนาะจะบ่แม่นว่าออกมาด่ากันซื่อๆมันจะสร้างแต่ความเกลียดชังและความเสียใจต่อกันเนาะสำหรับตัวนี้แม่นะให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้และเมื่อตอนหน้าไปมีป้าเชื่อว่าจะมีปัญหาแบบนี้อีกแล้วถ้าตอนหน้าไปมีอีกแม่นจะบ่ให้ทุกคนโยงมาว่าป้าเด้ป้ายึกใสคือบอกมาเว้าแดเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ป้าก็หาเงินเนาะเฮ็ดเวียกนักเพื่อจะเฮ็ดศูนย์พัฒนาแม่หญิงเพื่อจะให้เขาเจ้ามีการศึกษาเนาะแล้วก็ให้เขาเจ้านี่มีเวลาเฮ็ดงานทำถึงปัญหาเกิดขึ้นโอเคครับฮู้หาวิธีแก้ไขจดไว้เขาจะแก้ไขแบบใดเนาะแต่หลายคนเฮ็ดคลิปมาด่าว่าป้ายู่สายคือบ่มีความเจ็บปวดอย่างเลยคือบ่มาแก้ไขปัญหาเนาะซึ่งป้านี่บ่เว้าแต่เกี่ยมเฮ็ดแล้วเนาะแล้วก็อดบ่ไหวเวลามีคลิปออกมาป้าก็เลยว่าต้องได้ออกมาเว้าป้าเข้าใจว่าคนที่ออกมาเว้าตำหนิป้าแม่นเพื่ออยากเกิดการเปลี่ยนแปลงแม่นบ่เพราะฉะนั้นป้าคนเดียวแน่นอนว่าจะบ่สามารถเฮ็ดได้เพราะว่าศูนย์บักใหญ่เนาะเขาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อที่จะเข้าถึงคนที่อยู่ไกลๆเข้าถึงการศึกษายากแล้วคนที่มีความ